็คือผมอ่ะไม่รู้อันนี้พูดตรงว่าไม่รู้ว่าเป็นมิจฉาชีพไหมเพราะตัวผมเองอ่ะไอ้เรื่องมิจฉาชีพที่มีคนบอกให้โอนเงินคืนอ่ะผมไม่เคยรู้เรื่องข่าวนี้อันนี้พูดจริงว่าส่วนตัวดูข่าวแต่ว่าเห็นแต่เรื่องคอลเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาโอนเงินผิดมาแล้วเขาโอนพร้อมเพย์เหมือนเขากดเบอร์ผิดอะไรเงี้ยเราก็ไปดูในบัญชีว่าเออมันมีมาจริงๆแล้วเขาก็ให้โอนเงินคืนกลับไปอะไรเงี้ยครับผมก็เอาหลักฐานเอาสลิปอะไรมาทุกอย่างแต่ว่าผมก็โอนคืนกลับไปนะแล้วผมก็แค่แคปหน้าจอไว้เราก็มาโพสใช่ไหมครับเราก็แค่รู้สึกว่าแบบเออเหมือนเขาแบบว่าเขาบอกเราว่าถ้าไม่โอนมาเดี๋ยวจะแจ้งความอะไรอย่างเงี้ย คือตัวผมเองอ่ะผมก็โพสแบบตลกอะไรเงี้ยไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเราก็โอนคืนเขาไปแล้วสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ามีคนมาเตือนว่าอย่าโอนคืนนะอาจจะเป็นมิจฉาชีพซึ่งผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อเขามีแบบมิจฉาชีพหลอกแกล้งว่าโอนเงินผิดแล้วก็ให้โอนคืนอะไรเงี้ยอันนี้เพิ่งรู้จริงๆอันนี้ต้องขอบคุณแบบโลกโซเชียลมากแล้วขอบคุณคนใกล้ตัวมากแต่ว่าเหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเคสนี้เราเช็คเงินในยอดบัญชีเราก่อนไปก่อนที่จะโอนคืนใช่ใช่เช็คครับเช็คเพราะว่าเห็นว่ามันมียอดเงินเข้ามาจริงเป็นชื่อเขาจริงเพราะเราขอสลิปเข้ามาด้วยเออเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรเพราะเราก็โอนกลับคืนเขาไปแต่เขามาขู่ตกใจไหมไม่ตกใจแต่ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยใจเย็นตี้บอกว่าทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยนี่ครั้งแรกมันจะแปลกใจไหมว่าเขาโอนมาได้ไงตรงบัญชีเราได้ยังไงคือผมเข้าใจนะมันเหมือนแบบไม่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจโอนให้ผมหรอกแต่ว่าแบบเวลากดพร้อมเพย์อ่ะมันเหมือนแบบกดเบอร์กดเลขผิดอะไรเงี้ยเขาก็พูดกับผมว่าเขากดเลขผิดคือณตอนนี้ผมพูดจริงผมไม่ได้มองถึงว่าใช่มิจฉาชีพหรือไม่ใช่นะแต่ว่าแบบณตอนนั้นเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาโอนมาผิดจริงเรารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ได้เขาอาจจะเดือดร้อนเราก็พอเราเห็นหลักฐานเห็นว่ามียอดเงินเข้าจริงก็เลยโอนคืนเขาไปได้คิดยอดหลังจากนั้นไหมว่ามันจะมีอะไรโดนเช็คตลอดเพราะว่าพอมีคนถามว่าระวังจะมีเรื่องมิจฉาชีพแบบนี้นะผมก็ดูยอดเงินในบัญชีตลอดครับก็ไม่มีอะไรส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อของผมเองมากกว่าธนาคารได้บอกพี่เกณฑ์ไหมครับว่าแบบวิธีป้องกันเบื้องต้นว่าแบบว่าอะไรอย่างโอเคคือส่วนตัวพอเจอเรื่องนี้แล้วพอมีคนเตือนนะผมก็ไปคุยกับธนาคารเลยเพราะผมอยากรู้ว่าการที่เขาอาจจะรู้ชื่อเรารู้เบอร์โทรเราแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะไปทำอะไรได้มากกว่านั้นไหมแต่ว่าโชคดีที่ธนาคารเขาก็ยืนยันกับเราแล้วก็พูดตรงๆว่าการที่มีข้อมูลแค่นี้ครับเขาไม่สามารถไปล้วงข้อมูลเราหรืออะไรต่อไปได้อะไรประมาณอันนี้เป็นครั้งแรกที่โดนแบบนี้เลยก็จริงๆก็เป็นครั้งแรกที่โดนแต่ว่าก็พูดตรงว่าตอนนี้ผมแค่ยังไม่ได้มองว่านี่คือหลอกหรือนี่คือเรื่องจริงอะไรเงี้ยแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้ก็อยากเตือนทุกคนไว้ว่าโอเคเช็คดีๆแล้วก็อย่าเพิ่งโอนให้ระวังตัวดีๆครับเบอร์ที่ผมพร้อมเพย์จะเปลี่ยนเลยไหมครับก็คงเปลี่ยนไม่ได้ครับเลขสวยด้วยแต่หมายความว่าเลิกอย่าเอาเบอร์ไปผูกกับพร้อมเพย์เพราะมันผูกกับทางอื่นได้คือส่วนตัวนะผมคิดว่าคนก็ใช้พร้อมเพย์มันก็สะดวกไงแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าให้ตัวเราอ่ะต้องระวังตัวเองเพราะว่าตอนนี้ก็มีมิจฉาชีพหลากหลายรูปแบบมากๆครับพี่เกศครับขอนิดนึงเห็นบอกเราจังหวะเหมือนไปออกรายการบอกว่าเหมือนเคยจีบแพทน่ะในรายการที่แบบว่าเปิดเผยการอะไรเงี้ยเล่นๆกันแล้วนะเห็นบอกแข่งกับพี่บอยด้วยตอนนั้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยมีอันนี้ด้วยเหรอออกรายการมีจริงแต่ว่าก็ไม่มีอะไรนะคือตอนนั้นก็แบบเหมือนเพิ่งเข้าช่องใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็เจอเขาอะไรเงี้ยแล้วผมก็ได้ละครเขาด้วยเห็นบอกว่าตอนนั้นไม่กล้าจีบเพราะอะไรอ่ะหมายถึงว่าผมไม่กล้าจีบแพทเงี้ยเหรอไม่ได้มีอะไรนะซึ่งจริงๆเราพอเห็นเขาอะว่าเขาแบบเออน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เล่นละครด้วยกันแล้วพอได้เล่นละครด้วยกันได้รู้จักนิสัยใจคอกันก็เป็นเพื่อนกันดีกว่า ให้รู้ว่ายิ้มให้รู้ว่ายิ้มคือคิดว่าจะจีบพี่มันเป็นการพูดแซวๆกันเฉยๆแต่ว่าผมอะแค่รู้สึกประทับใจผู้หญิงคนนี้เฮ้ยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยใช่โอเคเขาเปลี่ยนคนนะคะเออเปลี่ยนคนเถอะ